กลับมาติดตามช่วงที่2ของยาเช้าริมเจ้าพระยานะครับทักทายผู้ชมที่รับชมอยู่ในทุกช่องทางขอบคุณคอมเมนต์ที่ส่งมาทาง Facebook Live ด้วยนะครับหลายคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาทำให้พี่พิมพ์อยากทานขนมครกนะเมื่อกี้บ่นอยู่ เห็นมีฝากซื้อขนมครกกันด้วยอะค่ะด้อมขนมครกทักทายทุกท่านนะคะครับหลายคนพูดถึงกรณีทะลุวังแล้วก็กรณีพรรคก้าวไกลที่เกิดขึ้นนะก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับก็เขาเลือกทางแบบนั้นกันเองอะแล้วประชาชนหลายคนก็เลือกจะสนับสนุนเขาก็คิดว่าทำแบบนี้แล้วมันโอเคก็ทำกันต่อไปแล้วกันนะคุณจะว่ายังไงก็ในเมื่อยึดหลักประชาธิปไตยเสียงข้างมากครับเสียงข้างมากนะไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่เสียงข้างมากทำได้ทุกอย่างช่วยไม่ได้คุณผู้ชมครับคุณกิติทักเรื่องทวีปแอฟริกาปฏิวัติเยอะจังน่าสนใจประเด็นในพี่วีพูดคร่าวๆไว้แล้วเมื่อวันศุกร์นะแต่ถ้าจะให้วิเคราะห์ให้ฟังเร็วๆก็คือที่ผ่านมาเนี่ยแอฟริกาพึ่งพาชาติตะวันตกซะเยอะเพราะว่าหลายประเทศก็จะเป็นประเทศอาณานิคมมาก่อนและช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกไม่ดีครับคือแล้วจะพึ่งตะวันตกเองก็ยังเอาตัวแทบไม่รอดแอฟริกาก็เลยยิ่งแย่หนักเข้าไปใหญ่แล้วทีนี้ก็เลยมีอีกขั้วหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรัสเซียมีจีนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนหลายคนเขาก็เลยเหมือนจะปลดแอกจากชาติตะวันตกว่าอย่างนั้นกันเถอะมันก็เลยเป็นประเด็นที่พอประเทศหนึ่งปฏิวัติแล้วดูมีแสงสว่างปลายอุโมงค์เนี่ยประเทศอื่นๆก็เลยเอาตามนะแต่ว่าก็ต้องระวังสักนิดนึงเพราะเรื่องนี้ต้องดูกันไปยาวๆนะครับว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเพราะมันเป็นสนามประลองกำลังของมหาอำนาจอยู่ดีว่างั้นเถอะถูกต้องค่ะครับหลายท่านรายงานเรื่องของสภาพอากาศเข้ามาคุณเอริบอกว่าที่ญี่ปุ่น30องศาฝนตกนะไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างเพราะไต้หวันโดนพายุถล่มอยู่เดี๋ยวพี่วีมาเล่าสู่กันฟังด้วยเรื่องของสถานการณ์สภาพอากาศที่ไต้หวันโอ้โห30องศาสำหรับญี่ปุ่นนี่คือร้อนมากเลยนะอ๋อใช่มีคนไปเที่ยวญี่ปุ่นมาบอกว่าไม่ควรไปช่วงนี้เลยอะค่ะครับเดี๋ยวมีเรื่องของฝนตกเตือนดินถล่มอะไรบ้านเราด้วยนะในช่วงสัปดาห์นี้ต้องระวังนะครับ20กว่าจังหวัดด้วยกันนะทักทายเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีคอมเมนต์ไหนน่าสนใจมาอ่านกันมาดูข่าวที่น่าตกใจเมื่อวานนี้กันสักนิดหนึ่งการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับคุณเถลิงศักดิ์นุชประหารนะครับเสียชีวิตระหว่างที่ไปปฏิบัติภารกิจที่ภูเก็ตนะเบื้องต้นคาดว่ามาจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันนะครับเมื่อวานนี้ศูนย์รับแจ้งเหตุ191ที่ตำรวจภูธรภูเก็ตรับแจ้งเหตุว่ามีคนเสียชีวิตภายในห้องพักที่โรงแรมหน้าหาดป่าตองที่ถนนทวีวงศ์ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้นะครับหลังได้รับแจ้งทางตำรวจไปรายงานให้ผู้บัญชารับทราบแล้วก็เดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยชุดสืบสวนสพ.ป่าตองทีมพยาบาลโรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธินะครับที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักอยู่บนเตียงนะเจ้าที่เข้าตรวจสอบนำศพส่งโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตทราบชื่อคุณเถลิงศักดิ์นุชประหารเป็นรองผู้ว่าภูเก็ตขออภัยรองผู้ว่าพังงานะครับอายุ51ปีแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ตด้วยจากการสอบถามคนขับรถแล้วก็เลขาส่วนตัวทราบว่าท่านรองผู้ว่าของพังงาเนี่ยเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานที่ห้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ป่าตองเมื่อวันที่2กันยายนหลังเสร็จสิ้นเดินทางเข้าที่พักแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกับคนขับรถแล้วก็เลขานะครับช่วงประมาณ3 ทุ่ม 50 เข้าห้องพักผ่อนแล้วก็ไม่ได้ออกจากห้องพักจนช่วง9 โมงครึ่งเนี่ยทางคนขับรถได้ไปเรียกผู้เสียชีวิตแต่ไม่มีการตอบรับก็คิดว่าท่านยังคงพักผ่อนอยู่ภายในห้องจนกระทั่งช่วงประมาณเที่ยงครึ่งนะครับเอะใจว่าเอ๊ะทำไมเงียบไปนานก็เลยแจ้งพนักงานโรงแรมให้เปิดห้องเข้าไปพบว่าท่านรองผู้ว่านั้นเสียชีวิตอยู่บนเตียงแล้วนะครับก็แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวนะครับมีทั้งความดันแล้วก็ไขมันในห้องพักไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่าการรื้อค้นแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเกิดจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันครับค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะพาไปดูที่กระบี่ค่ะเมื่อวานนี้คนส่งภาพให้ดูแล้วคือฝนตกหนักมากถึงขั้นว่าแบบน้ำเนี่ยพัดแล้วก็ทำให้สะพานเนี่ยถูกตัดขาดนะคะเสียหายเลยค่ะเนี่ยค่ะพาไปดูค่ะสภาพของฝนที่ตกหนักมากเมื่อวานนี้นะคะทำให้ชาวบ้านที่ชุมชนบ้านหาดถั่วตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่อะค่ะต้องเร่งซ่อมแซมสะพานไม้ทางเบี่ยงที่ข้ามคลองอีปันบริเวณหมู่ 7นะคะของอำเภอปลายพระยาที่ตำบลปลายพระยาชำรุดจากการถูกกระแสน้ำพัดแล้วก็คือเนี่ยสัญจรไม่ได้นะคะฝนเนี่ยตกหนักต่อเนื่องกันตลอด2วันนะคะทำให้ปริมาณน้ำในคลองอีปันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วกระแสน้ำก็ไหลแรงด้วยชาวบ้านทั้งสองฝั่งคลองรวมกว่า100ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนต้องใช้เส้นทางอ้อมค่ะแล้วอ้อมเนี่ยระยะทางกว่า10 กิโลนะคะในการจะไปทำงานจะส่งบุตรหลานไปเรียนนะคะตัวแทนชาวบ้านท่านหนึ่งคุณสมใจนวลนุ่นค่ะบอกว่าสะพานเบี่ยง เส้นนี้เป็นสะพานที่ชาวบ้านร่วมใจกันสร้างขึ้นเองนะคะใช้เฉพาะเดินเท้าแล้วก็ใช้รถจักรยานยนต์ขี่สัญจรได้เท่านั้นนะคะระหว่างการก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลองค่ะโดยโครงการดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีการสร้างสะพานทางเบี่ยงข้ามคลองเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้ชั่วคราวเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาช่วยแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านด้วยเพราะตอนนี้ชาวบ้านซ่อมแซมกันเองไม่ได้คือน้ำก็ไหลแรงมากแล้วก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือด้วยนะคะอย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะเป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองอีปันที่หมู่ 7 ตำบลปลายพญาอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่นะคะงบในการก่อสร้างเนี่ยกว่า 7,800,000 บาทนะคะวงเงินตามสัญญาคือ 6,950,000 บาทค่ะเริ่มโครงการคือ 13 มิถุนายน 66 แล้วจะไปเสร็จสิ้น 9 ธันวาคม 66 ค่ะครับ7ล้านคือไม่ใช่สะพานที่เห็นตามภาพนะ7ล้านคือสะพานคอนกรีตที่ยังสร้างอยู่อันนี้คือชาวบ้านเขาสร้างกันขึ้นมาเองชั่วคราวมันไม่มีสะพานที่เอาไว้ข้ามคือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าบ้านของชาวบ้านที่เขาอยู่ในสวนนะคือเขาเป็นคนสวนไงรู้ไหมแต่เขาก็ต้องพาลูกพาหลานไปเรียนแล้วก็ถึงตัวเองจะทำสวนทำไร่อะไรก็แล้วแต่ก็มีคนในครอบครัวที่ต้องไปทำงานนะคะแล้วสะพานตรงนี้ช่วยร่นระยะเวลาได้ไม่อย่างนั้นคือต้องอ้อมไป10กิโลอะค่ะแล้ว100ครอบครัวใช้อยู่ยังไงหน่วยงานผมเชื่อว่าเดี๋ยววันนี้หน่วยทหารน่าจะเข้าไปสร้างสะพานชั่วคราวให้นะครับใช่ค่ะอย่างไรก็ตามในภาพรวมสัปดาห์นี้ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับประกาศเตือนจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเมื่อวานนี้เนี่ยฉบับที่ 17เรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก20กว่าจังหวัดด้วยกันนะระหว่างวันที่ 5-10 กันยายนนะครับเดี๋ยวถ้าทีมงานขึ้นเป็นภาพแผนที่ประเทศไทยขึ้นมาให้ดูนิดนึงก็จะได้เห็นว่าตรงไหนอย่างใดบ้างนะครับภาคเหนือเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่อำเภออมก๋อยนะครับแม่ฮ่องสอนในพื้นที่อำเภอเมืองเลยนะจังหวัดตากที่ท่าสองยางอุ้มผางแม่สอดแม่ระมาดแล้วก็พบพระนะครับจังหวัดแพร่ที่อำเภอร้องกวางครับจังหวัดน่านที่อำเภอปัวบ่อเกลือเชียงกลางทุ่งช้างท่าวังผาเฉลิมพระเกียรติแล้วก็สองแควพิษณุโลกนะครับที่อำเภอนครไทยแล้วก็เนินมะปรางเพชรบูรณ์ที่เขาค้อแล้วก็อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ที่น้ำปาดกำแพงเพชรที่อำเภอคลองลานนะครับอันนี้ภาคเหนือตอนออกเฉียงเหนือครับจังหวัดเลยที่อำเภอภูเรือครับชัยภูมิที่หนองบัวแดงมุกดาหารที่ว่านใหญ่แล้วก็อำเภอเมืองนครพนมที่อำเภอธาตุพนมเลยนะนครราชสีมาที่ปากช่องด้วยภาคตอนออกครับฉะเชิงเทราในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านโพบางน้ำเปรี้ยวแล้วก็บางปะกงนะครับนครนายกที่อำเภอปากพลีองครักษ์ปราจีนบุรีที่อำเภอประจันตคามแล้วก็บ้านสร้างจันทบุรีที่อำเภอขลุงแล้วก็แหลมสิงห์นะครับจังหวัดตราดอำเภอคลองใหญ่เกาะกูดเกาะช้างเขาสมิงแหลมงอบแล้วก็บ่อไร่คุณผู้ชมสังเกตจุดสีแดงๆนะอันนี้คือพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับภาคกลางครับจังหวัดอุทัยธานีที่บ้านไร่กาญจนบุรีที่ทองผาภูมิภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชนะครับอำเภอฉวางแล้วก็พิปูนระนองที่อำเภอเมืองระนองแล้วก็ภูเก็ตที่อำเภอเมืองภูเก็ตด้วยนะครับแล้วก็ถลางหลังๆนี่อำเภอเมืองหลายจังหวัดนี่เวลาฝนตกหนักๆน้ำท่วมหนักอยู่นะอย่างที่ภูเก็ตเนี่ยอาทิตย์นี้ระวังนะครับก็โครงสร้างเรื่องพังเนาะมันระบายยังไงก็ไม่ทันถ้าฝนตกหนักนะพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำน่านลำน้ำสาขาที่จังหวัดน่านก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทางกอนช.ก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงระยะเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายได้ทันเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลอกท่อระบายน้ำบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันทีนะครับไม่ต้องรอประกาศเตือนนะถ้าคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ที่เคยเจอสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนตกหนักเนี่ยยกของขึ้นที่สูงเตรียมไว้เลยครับใช่ค่ะเอาละค่ะเปลี่ยนโหมดมาดูเรื่องกีฬากันบ้างนะคะพาไปดูประเด็นดราม่าก่อนก็แล้วกันค่ะหลังจากคุณเปิ้ลนาคอนศิลาชัยเนี่ยออกมาโพสต์นะคะว่าน้องออก้านัคราศิลาชัยลูกชายคุณเปิ้ลนาคอนก็คือเอาดีตามคุณพ่อเลยค่ะเป็นนักเจ็ตสกีค่ะแล้วล่าสุดน้องไปคว้าแชมป์โลกการแข่งขันเจ็ตสกีที่สหรัฐอเมริกานะคะชื่อรายการก็คือ WGP1 Jet Ski World Series2022 ค่ะเป็นรุ่นจูเนียร์ค่ะก็คือสกีอายุ 10-12 ปีช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วค่ะปรากฏว่าน้องยังไม่ได้รับเงินรางวัล คุณป้นโพสต์ค่อนข้างเดือดค่ะอันนี้คือเงินรางวัลส่วนของเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนากีฬาใช่ใช่แต่เขาเขียนเขาว่ายังไม่ได้รับเงินรางวัลนะครับยกเลิกค่ะเงินสนับสนุนและเงินอัดฉีดปี 2022 ที่นักกีฬาเจสกีไทยได้ไปสร้างชื่อเสียงจนเป็นอันดับหนึ่งของโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์มาได้นั้นทางผู้ใหญ่สรุปมาแล้วครับว่ายกเลิกเงินสนับสนุนและเงินอัดฉีดทั้งหมดไม่มีใครได้แล้วนะครับรวมถึงปีต่อๆไปด้วยเหตุผลที่มีเหตุผลของท่านอันนี้คุณเปิ้ลนครใส่เครื่องหมายคอมม่าเอาไว้นะคะด้วยเหตุผลที่มีเหตุผลของท่านนักกีฬาเจฟกีทีมชาติไทยทุกคนต่อจากนี้ไปแล้ววงเล็บและอีกหลายประเภทกีฬาจะเหนื่อยแค่ไหนจะตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติกันสักแค่ไหนก็ตัวใครตัวมันแล้วนะครับขอบคุณสำหรับทุนงบประมาณที่คาดว่าจะนำมาใช้พัฒนานักกีฬาแล้วก็มีเครื่องหมายคอมม่าอีกมีหลักเกณฑ์ที่รอบคอบจนสามารถยกเลิกกำลังใจที่นักกีฬาทุกคนตั้งใจทุ่มเทเพื่อประเทศชาติได้ขอบคุณสำหรับการจัดงบประมาณที่ทำให้การพัฒนากีฬาของไทยที่จะไปได้ไกลกลับริบหรี่ลงทุกวันมันรดจริงๆแล้วก็มีแฮชแท็กสมาคมเจฟกีแห่งประเทศไทยแฮชแท็กนักกีฬาทีมชาติไทยแฮชแท็กการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณคิดว่าคุณเปิ้ลโพสแบบนี้ทัวร์จะไม่ไปลงหรอคะแล้วอันเนี้ยโพสต์ตั้งแต่เข้าใจว่าวันเสาร์ใช่ใช่แล้วกว่าจะชี้แจงเนี่ยวันอาทิตย์ทัวร์ลงไปเต็มวันสองวันละกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติค่ะคือจะเป็นกองทุนที่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเงินอัดฉีดอ่ะคือให้กำลังใจนักกีฬาที่ไปทำชื่อเสียงมาได้คนก็ถ้าคนที่แบบมีใจที่นั่นพอต้องคิดว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่แบบก็ไปตามกระแสเลยคือเข้าใจคุณเปิ้ลกับน้องอะไรล่ะน้องออก้าไหมเข้าใจค่ะเหนื่อยอะแล้วคือเนี่ยธงชาติไทยติดที่หน้าอกขนาดนี้แบบก็ควรจะได้ไหมแล้วน้องเก่งจริงคุณโก้เก่งเลยเก่งมากจริงเอาล่ะมาดูการอธิบายของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติค่ะอธิบายอย่างนี้ค่ะเรื่องของระเบียบข้อบังคับของทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหรือว่า NFDF ค่ะเขามีหลักเกณฑ์นะคะวิธีการที่จะสนับสนุนนักกีฬาหรือให้งบประมาณให้เงินเพื่ออัดฉีดเนี่ยเขาจะมีหลักเกณฑ์มีวิธีการแล้วก็เงื่อนไขในการให้เงินรางวัลแก่นักกีฬาบุคลากรกีฬาแล้วก็สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยระบุอย่างนี้ค่ะว่าหลักเกณฑ์ของกองทุนที่จะสามารถอนุมัติเงินรางวัลได้ในกรณีนั้นเนี่ยจะต้องมีนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน6ชาติแต่ว่ากรณีที่น้องออก้านคราไปแข่งแล้วน้องไปได้เหรียญทองมาเนี่ยมันมีแค่2ชาติไงไทยกับอเมริกานะคะแล้วก็มีจำนวนแค่6ลำเท่านั้นโดยไม่ได้เป็นตัวแทนทีมชาติสหรัฐอเมริกาแต่ประการใดด้วยคือน้องอย่างน้องออก้าเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไหมหรือยังไงคุณโก้เหมือนจะใช่นะแต่เราก็รายการการแข่งขันเนี่ยมันก็เป็นรายการใหญ่นั่นแหละใช่เขาก็จะบอกว่าเป็นแชมป์โลกมันก็ไม่ผิดเพราะมันเป็นรายการระดับโลกจริงเพียงแต่ว่านักกีฬาคู่แข่งเขาเนี่ยไม่ใช่ตัวแทนไม่ใช่ทีมชาติของเขาเป็นระดับสโมสรของเขาแล้วก็ส่งมาจากประเทศเดียวคืออเมริกาคือถ้าตามหลักเกณฑ์อันดับแรกเลยอ่ะมันต้อง6ประเทศต้อง6ประเทศอันนี้เราก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะแต่ก็คือว่าเนี่ยพอเป็น2ประเทศที่เข้าแข่งอะค่ะไทยกับอเมริกาแล้วมีทั้งหมด6ลำแล้วไม่ได้เป็นตัวแทนทีมชาติของอเมริกาด้วยไม่เข้าข่ายนะคะผลงานของน้องออก้าคือคว้า1เหรียญทองจากรุ่นจูเนียร์สกี10-12สต็อกเหรียญทองมีประเทศ2ประเทศคือไทย1ลำอเมริกา5ลำเลยถือว่าน้องเก่งมากนะไทย1เดียวแล้วชนะฝรั่งมาได้คุณแล้วก็ประเภทสปอร์ตสลาลอมเนี่ยนะคะน้องออก้าได้เหรียญเงินค่ะมี4ประเทศก็ยังไม่เข้าเกณฑ์นะคะไทย4ลำอังกฤษ1คูเวต1อเมริกา4ลำนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วมันไม่เข้าเกณฑ์ทางด้านของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเลยไม่สามารถอนุมัติเงินรางวัลได้ครับทีนี้มันก็ไม่เหมือนกับที่คุณเปิ้ลบอกไว้คือถ้าสมมติเข้าเกณฑ์เอาไปแข่งกับทีมชาติด้วยกันแล้วก็6ประเทศขึ้นไปได้ยังไงก็ได้อย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะคะแล้วก็คือแบบทัวร์ก็ต้องนิดนึงทัวร์ก็ต้องยังนิดนึงเอาเป็นว่าให้กำลังใจคือน้องอ่ะมาแนวเนี้ยดีแล้วพี่พิมพ์ลองดูในเฟซคุณเปิ้ลหน่อยสิว่ามีการชี้แจงอะไรเพิ่มเติมไหมหลังจากที่ทางกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเนี่ยเขา ออกมาชี้แจงแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับให้พี่ลองหาดูไปดูอีกหนึ่งผลงานนักกีฬาไทยนะอย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียที่โคราชนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทีมชาติไทยลงสนามรอบ2พบกับเกาหลีใต้นะครับรอบแรกลูกยางสาวไทยเก็บชัยได้2เกมติดนะครับเกมนี้ทางโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกเหมือนเกมล่าสุดที่เอาชนะมองโกเลียนะครับมีวิภาวีสีทองพรพันธ์เกิดปราดทัตยาบำรุงสุขพิมพิชยากกรำอัชราพรคงยศจรัสพรบรรดาศักดิ์แล้วก็มีปิวนุชแป้นน้อยกับตันทีมเป็นตัวรับอิสระนะครับไทยเหนือกว่าเยอะนะครับเอาชนะไปสบายๆ3เซตรวด25-20 25-22 แล้วก็25-23 เก็บชัยชนะเป็นเกมที่3ติดต่อกันนะครับแล้วก็โปรแกรมนัดต่อไปวันนี้จะเจอกับเวียดนามที่ฟอร์มกำลังแรงเช่นเดียวกันนะครับเวลา 18 นาฬิกา PPTV ถ่ายทอดสดก็ติดตามให้กำลังใจกันได้นะไม่แน่ใจเหมือนเกาหลีใต้จะไม่ได้เอาชุดใหญ่ส่งมานะครับแต่โค้ชเราส่งชุดใหญ่ไป เราเล่นใหญ่ไฟกระพริบไงก็เราแหมก็ประเทศเราเองนะอ๋อเหรอแต่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวโค้ชด่วนบอกว่าจะดับฟ้าเวียดนามให้ดูเพราะนัดต่อไปเราเจอเวียดนามใช่วันนี้เย็นนี้โค้ชด่วนบอกส่งแน่ครับส่วนอีกกีฬาหนึ่งที่จะมีการแข่งขันในบ้านเราก็คือฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup นะครับครั้งที่ 49 จัดที่เชียงใหม่ 9-10 กันยายนนี้นะเมื่อวานเขาเปิดขายบัตรกันบรรยากาศคึกคักมากนะครับคนไปรอตั้งแต่เช้ามืดตั้งแต่ประตูยังไม่เปิดเนี่ยคิวแรกดีนะไปรอตั้งแต่ตี 3จัดจำหน่ายบัตรกันที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบที่เชียงใหม่นะครับรอกันมาตั้งแต่เช้ามืดเจ้าหน้าที่เปิดรั้วให้เข้าไปตั้งแต่ช่วง 6 นาฬิกานะแล้วก็ขายบัตรกัน 9 นาฬิกาคือตอนเช้ามืดเกาะรั้ว 6 โมงเช้าปุ๊บเจ้าหน้าที่เปิดรั้ววิ่งกรูนเข้าไปขายบัตรกัน 9 โมงครับเนี่ยภาพก็เป็นอย่างที่เห็นทำไมต้องวิ่งเข้าไปกรูกันเข้าไปซื้อบัตรเพราะเกรงว่าบัตรจะขายหมดซะก่อนนะครับเงื่อนไขการซื้อบัตร Kings Cup ครั้งที่ 49 ที่จะแข่งกันช่วง 7-10 กันยาเนี่ยต้องแสดงบัตรประชาชนหรือว่าเอกสารราชการ1คนซื้อตั๋วเข้าชมได้2วันและก็ไม่เกิน2ใบด้วยนะไม่สามารถฝากบัตรประชาชนของผู้อื่นมายืนยันการซื้อได้นะครับโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยอิรักพบอินเดีย7 กันยายน 5 โมงครึ่งถ่ายทอดสดทาง AIS Play นะขณะที่อีกคู่หนึ่งไทยเลบานอนนะครับคู่ 20:30 ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ AIS Play ส่วนนัดชิงอันดับ3นัดชิงชนะเลิศจะแข่งกันวันที่10 กันยายนตอน 5 โมงครึ่งแล้วก็ 20:30 เช่นเดียวกันคือแข่งทั้งหมด4 นัดนะทั้งรายการนี้ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ AIS Play ครับอย่าซื้อแล้วไปขายต่อนะอย่าไปแบบบัตรผีแบบเก่งกำไรอย่างนี้ผมว่าน้องๆเขาซื้อไปดูมั้งใช่หลายคนคงไม่ได้ซื้อไปถ่ายต่อหรอกมีเยอะคุณก็คุณน้อยไปสิเพราะว่าคนบ่นเหมือนกันว่าวอลเล่เนี่ยใช่บัตรแพงมากโคตรเสียงสูงเลยบัตรแพงมากคนก็เลยไปดูไม่เต็มแล้วก็มีถ่ายแต่มันไม่เหมือนกันไปดูสดมันสนุกคุณก็นะคะแล้วทีมอะไรจะไปจุดพลุแฟร์จะตีให้มือหักเลยนะอย่าไปจงอย่าไปจุดอะไรนะคุณโก้คุณเปิ้ลนาคอนโพสต์ที่เราเอามาอ่านยกเลิกเงินสนับสนุนใช่ไหมคะคนแชร์ไป5,111 แชร์กดถูกใจโกรธร้องไห้เสียใจกว่า 50,000 คอมเมนต์อีกประมาณ 1,900 คอมเมนต์แต่พอคุณเปิ้ลไลฟ์อย่าเพิ่งด่ากันนะป้าตั้งใจทำเพื่ออนาคตของลูกหลานนักกีฬาไทยทุกประเภทที่ตั้งใจทำเพื่อชาติสืบต่อไปจากใจจริงครับผมเปิ้ลนาคอนแล้วก็แกก็มีแก้พูดผิดอะไรนิดหน่อยคุณโก้คนแชร์ไป36 แชร์ 2,700 ไลฟ์อ๋อเพิ่งจะขอโทษไปเมื่อคืนไงไลฟ์เมื่อคืนไงใช่ไหมคะแล้วก็ล่าสุด9 ชั่วโมงที่ผ่านมาอันนี้ค่ะอย่าด่าเยอะกำลังทำเพื่อลูกหลานและนักกีฬาทุกประเภททุกวงการทั้งประเทศอยู่แชร์ไปเท่าไหร่36 แชร์ข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียเงินแล้วก็ขอโทษนะคุณโก้ไอคนที่เข้าไปด่าเนี่ยถ้าแคปไปฟองนี้ได้เยอะเลยนะคะเอาจริงๆแล้วก็คนพร้อมจะเข้าใจขอเป็นกำลังใจให้ใครจะคิดยังไงก็ช่างค่ะอนาคตของเด็กๆฮัลโหลใช่เราเข้าใจความปรารถนาดีของคุณเปิ้ลนาคอนมากๆแต่ว่าทุกอย่างมีเกณฑ์ค่ะคุณเปิ้ลก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงคุณใช่ป้าถึงได้ออกมาครับป้าอย่าเพิ่งด่าเยอะป้ากำลังนั่นอยู่ครับปิดท้ายสั้นๆผ ลงานของนักกีฬาไทยในเวทีต่างชาตินะครับอันนี้ชื่นชมสุภโชคสารชาตินะดาวเตะทีมชาติไทยไปลงเล่นให้กับทีมเจลีกคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับโชว์ฟอร์มแจ่มต่อเนื่องกดไปอีก2ประตูพาคอนซาโดเลซัปโปโรเอาชนะกัมบะโอซาก้า 4-0 ปลดล็อกชัยชนะรัดแรกใน10เกมในศึกเจลีกนะอันนี้ตั้งแต่วันเสาร์ละทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยหนังสือพิมพ์ทัวร์เกาะฮอกไกโดพาดหัวหน้าหนึ่งเลยครับพูดถึงฟอร์มการเล่นของสุภโชคสารชาติทำได้ดีเหลือเชื่อจนคว้า MVP เกมล่าสุดนะครับทำให้สุภโชคเนี่ยเล่นให้คอนซาโดเล่ไป17เกมทำไป6ประตู1แอสซิสต์ถ้าเข้าอีก3ประตูจะทำลายสถิติยิงประตูมากที่สุดต่อ1ฤดูกาลของในเจลีกที่เมสซี่เจชนะทิพย์สงกระสินเคยทำเอาไว้เมื่อปี2018ตอนอยู่กับคอนซาโดเล่ก็เอาใจช่วยให้กับสุภโชคต่อไปด้วยครับคือสุภโชคไม่ได้เป็นตัวแทนของใครนะคะคืออย่าไปเปรียบเทียบอย่าไปอะไรกันให้กำลังใจเจเองเขาก็ดีใจที่แบบรุ่นน้องอ่ะไปสร้างชื่อต่อทุกคนละค่ะนักกีฬาเราให้กำลังใจนะคะเอาล่ะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าพี่วีมาแล้วค่ะ